ดี๋ยวก่อนคุณบุญชัยมาจีบได้ไงคุณก็แว๊บๆๆๆๆเวลาคุณพูดอ่ะอุ๊ยถ้าเขาคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยรู้เรื่องเขาก็คุยกับหนูรู้เรื่องแหละคุณบุญชัยทานไหมของพวกนี้ไม่เลยเอ๊ะคือเผ็ดๆไม่เอาเลยเผ็ดในชีวิตคุณบุญชัยมีอย่างเดียวตาคงกดหนักอึดหนักเท่าไหร่87จำตอนงานศพแม่ได้ไหมพี่ที่นั่งอยู่หน้าผมคนอ้วนอ่ะคนด่าในคอมเมนต์เต็มเลยด่าว่าอะไรแต่อีอ้วนไม่ได้มีความเสียใจอะไรกับแม่หนูเลยนะคือคนเป็นเหตุกับหนูตลอดอ่ะผู้หญิงเวลาเขาเข้ามาหาคุณใช่เข้ามาทรงเขาเป็นคนไม่ค่อยได้ไปไหนไปวัดไปบริษัทไปวัดไปบริษัทไปยืนอ่อยในวัดได้ไหมในวัดได้มีบุคลิกที่ดีมีแนวคิดที่ดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่ไม่มีจิตสำนึกที่ดีสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UNC สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับตาอยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้แขกรับเชิญวันนี้ต้องบอกว่านางไม่ออกทีวีง่ายๆนางไม่ให้สัมภาษณ์ง่ายๆแล้วแม่ก็ตาม IG นางตั้งแต่นางเริ่มแต่งงานจนกระทั่งลูกนางก็เริ่มโตแล้วขอเชิญพบกับคุณตั๊กมงกตค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเหมือนกันนะคะที่ได้มาเจอพี่คิมตามรายการพี่คิมมาตลอดทำไมต้องพาพี่มาที่นี่ ถามก่อนดูหน้าฉันก่อนและร้านนี้ชื่อร้านออร์แกนิกคอนเซ็ปต์ออร์แกนิกคอนเซ็ปต์อยู่ซอยอารีสัมพันธ์1 นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 20:00 นดีตรงไหนบอกก่อนเป็นอาหารที่เฮลตี้แต่ว่าอร่อยมีรสชาติดีค่ะมันหลากหลายมากนะใช่นี่มีสเต็กเทมเป้ไข่เจียวเคลนะคะขนมจีนน้ำยาเห็ดข้าวผัดควินัวธัญพืชข้าวยำควินัวแซลมอนข้าวยำบีบิมบับเต้าหู้ซูชิอะโวคาโดแซลมอนพอร์กโบว์อะโวคาโดโทสต์เบอร์รี่ทาร์ตโยเกิร์ตมะพร้าวโอ้โหคือมันจะมีรสชาติมั้ยนึกในใจว่าของออร์แกนิกกับพี่มันต้องเป็นอะไรจืดๆมันเป็นยังไงก็ที่หนูชอบร้านนี้เพราะว่าหนูอ่ะก็เป็นคนสุพรรณไม่ชอบกินจืดก็เลยรู้สึกว่าร้านนี้ตอบโจทย์ก็คือรสชาติกลางๆอย่างน้ำยาเห็ดเนี้ยค่ะพี่คือรสชาติเหมือนน้ำยาน้ำหนึ่งจีน้ำยาที่เรากินทั่วไปเลยใช่แต่ว่าเส้นคือเป็นเส้นข้าวไรเวอรี่อันนี้คือซูชิอะโวคาโดแซลมอนเต็มไปด้วยผักและแซลมอนนี่ผักอันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้อร่อยอร่อยไหมคะอันนี้อร่อยดีไหมดีเพิ่มอ่ะโอ้ย นี่ฉันเป็นหนอนหัวฉันเหมือนหนอนกินยาหนอนผักใบเขียวด้วยแต่อีกใบเนี้ยคุณต้องมาชิมนะมันแปลกแต่มันอร่อยนี่คือไอซ์แพลนท์คริสตัลเหมือนผักในเมืองหนาวเนาะลองนึกนะแล้วมีขนๆอยู่แถวเนี้ยเหมือนแบบทุ่งเด็ดมาแบบใกล้ๆหิมะพี่อืมมีรสของยูทูบอันนี้ข้าวยำค่ะต้องราดอันนี้ก่อนเนาะน้ำยำเหมือนน้ำยำบูเผ็ดได้เผ็ดได้เลยแต่แบบออร์แกนิกคุณบุญชัยทานไหมของพวกนี้ไม่เลยเอ๊ะไม่เลยคือไม่กินน้ำยาเห็ดคือเผ็ดเผ็ดไม่เอาเลยโอ้เผ็ดไม่เอาเลยใช่ค่ะเผ็ดในชีวิตคุณบุญชัยมีอย่างเดียวตาคงกดเดี๋ยวก่อนคุณบุญชัยมาจีบได้ไงคุณก็แว๊บ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 เวลาคุณพูดอ่ะอุ้ยถ้าเขาคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยรู้เรื่องเขาก็คุยกับหนูรู้เรื่องแหละคุณฟังเพลงสไตล์อะไรคุณอ่ะฮิปฮอปฮิปฮอปแล้วนั่นเขาโอ้เขาฟังแบบโอเปร่าโอ้นี่เราก็ชิมอาหารไปแล้วต้องเมาเรื่องสามีเข้าไปด้วยเราจะหิวเร็วไหมเวลากินเนี่ยหิวเยอะขนาดนี้ไม่น่าหิวนี่คือพอกินบ่อยมากกินได้ทุกวันเลยเหรอกินได้ทุกวันเลยเธอไม่ได้กินมามงมามากกินอาหารแบบไร้สาระเหมือนพวกพี่หรอแต่ก่อนตั๊กกินมาเยอะแล้วว่าตั๊กก็เลยแบบว่านิดนึงพอตั๊กไปเฝ้าแม่ป่วยตั๊กก็เลยแบบนอยเรื่องสุขภาพแบบพี่ตอนอ้วนกินอะไรวันๆกินอะไรตอนอ้วนน้ำพริกข้าวกินข้าวได้เป็นหม้อเลยหนักอึดหนักเท่าไหร่87จำตอนงานศพแม่ได้ไหมพี่ไม่แน่ใจพี่ได้เห็นภาพตอนที่นั่งอยู่หน้าผมอ้วนอ่ะนั่งแบบ
คนอ้วนอยู่หน้าโรงศพที่คนด่าคนด่าในคอมเมนต์เต็มเลยด่าว่าอะไรแต่อีอ้วนไม่ได้มีความเสียใจอะไรกับแม่หนูเลยนะคือคนเป็นเหตุกับหนูตลอดอะถ้ามันเป็นอ้วนอย่างนี้มันอ้วนมากอ้วนมากอ้วนมากเขาติดภาพเราก็ว่าเขาไม่ได้หรอกนะเขาติดภาพเราเป็นนางเอกสวยๆหุ่นดีๆเขาคาดหวังไงเขาก็เมื่อก่อนนี่หนักเท่าไหร่ก่อนหน้าที่จะไป80กิโลเนี่ย45 กิโล 45 50เธอไปจะเท่านึงแล้วอะคุณมุนชัยพาขาดพากินไม่ว่าเมียเลยสักคำหนึ่งเนี่ยแม่เนี่ยสัมภาษณ์คนมาเยอะเราว่าคุณบุญชัยเนี่ยแหละคือสามีแห่งชาติตัวจริงพาเมียกินเมียอ้วนก็ไม่เคยบ่นรักพูดเพราะคำที่พูดหยาบที่สุดคุณบุญชัยคืออะไรเวลาคุณบุญชัยโมโหอะเวลาโมโหคุณบุญชัยเขาก็มีหลายปางเขามีปางโมโหด่าเหมือนคุณจีนบ้างไหมวัยเขาไม่ด่าแล้วไงเขาจะใช้วิธีขอคุยหน่อยได้ไหมผมอยากคุยด่าดีกว่าจะเจ็บผ่าเนาะแล้วเราลงมากี่โลลงมาแบบ30-35 โลคุณบุญชัยอะช่วยเพราะคุณบุญชัยเห็นเราจิตตกเพราะแม่เสียก็ตาก็รู้สึกแย่อยู่แล้วแล้วก็คำสุดท้ายก่อนแม่จะใส่ท่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยได้ยินคนเขาพูดกันว่าลูกสาวอ้วนขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยแม่อยากให้ตาการลดความอ้วนจะได้กลับมาดูดีเหมือนเดิมคือเป็นแม่ก็อยากให้ลูกสวยไงแกก็บอกว่ากลัวคุณบุญชัยเขาจะแบบรู้สึกแบบเดินกับเราแล้วอายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณบุญชัยเขาช่วยยังไงนะเขาช่วยเขาบอกว่าอย่างนี้พี่รู้ละพี่ไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นเชฟเขาจะมาเจาะเลือดเราไปตรวจแล้วก็ส่งไปที่ออสเตรียแล้วก็คำนวณให้เราว่าเรากินอะไรได้แล้วก็กลับมาก็กระบวนการเผาผลาญอ่ะไม่ค่อยดีเพราะว่าเราทานอาหารที่ไม่ดีเยอะนะคะหนูลดอาหารกับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนิสัยในการกินใช่ค่ะแล้วก็ค่อยตามด้วยการออกกำลังกายใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นออกกำลังกายไม่ไหวเพราะอ้วนมากมันไปลงข้ออย่างเดินเนี่ยตาก็เริ่มรู้สึกบ้านหมุนแล้วนะเพราะว่าเราน้ำหนักเยอะเราอายุเท่าไหร่มาบ้านหมุนใหญ่เนี่ยตอนนั้นตั๊ก31 32 32เองอ่ะทุกวันนี้พอเราผอมลงแล้วเข็ดไหมนึกเห็นอ้วนๆแบบเห็นของมันเข็ดเลยเพราะว่าเราก็ป่วยแล้วแบบต้องให้คนอื่นเลี้ยงลูกแทนเราอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังใจจากคุณท่านสำคัญมากเลยเนาะเขาทำด้วยกันกับป้าคุณมีใจอ่ะทูตหัวของบ่าวของจริงเลยคือเมียอ้วนก็ไม่ว่าผอมก็พาไปลดแล้วก็คิดพี่มองว่าเราจะอ้วนหรือเราจะผอมคนก็จะต้องตามมาจีบเราไปเล่นละครเล่นหนังคือตอนอ้วนตาก็เสียเซลล์แหละไม่อยากไปเล่นละครให้คนอื่นเขามามองแบบอ้วนจังอะไรอย่างงี้เนาะเพิ่งกลับมาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ไหมในรอบกี่ปีอะ8-7 ปีได้7-8 ปีแล้วนะที่ไม่ได้เล่นแล้วก็มาเล่นขออนุญาตคุณสามีไหมพี่ชอดโทรไปขอไอ้พี่ชอดเนี่ยนะผู้มีพระคุณของแม่เลยพี่ชอดเนี่ยต้องไปขอเองเลยเหรอโทรไปเล่าว่าแบบจะทำอะไรใช่ค่ะก็ถามว่าเรื่องอะไรเรื่องเมียหลวงเธอชื่อมันแรงๆพี่ชอดก็บอกว่าชื่อเรื่องอ่ะเปลี่ยนไม่ได้แต่บทเนี่ยเราพยายามจะทำให้เป็นบทของแต่ละครอบครัวเนี่ยมีปัญหาที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ให้ทำอะไรบ้างห้ามจูบห้ามนวลเนียห้ามกอดเพราะว่าเล่นมาเยอะแล้วเลิกเล่นได้แล้วเพราะว่ามีลูกแล้วแต่งงานแล้วในเรื่องเมียหลวงก็ไม่น่าจะมีบทจูบบทนวลเนียบทหอมหรอกเพราะว่าในบทเป็นเมียทื่อๆมาเลยใช่ไหมฮะตามลบลายทั้งเรื่องเลยและอีตัวละครคำว่าเมียหลวงมันห่างจากเราแยะไหมคำว่าเมียหลวงในชีวิตจริงของหนูไม่มีทางเป็นเหมือนวิกันดาเลยเพราะว่าหนูไม่เหมือนวิกันดาเป็นไงอดทนแบบไม่พูดไม่ว่าถ้าตักตัวจริงๆแล้วตักเจอจะต้องเป็นเมียหลวงสมมติพี่ดูหน้าหนูหน้าหนูอดทนไหม ดูเวลาเขามองเฉยๆนี่ก็เหมือนเอาลูกตามาคว้างหน้าเราได้เลยนะ ตาดุแล้วก็เหมือนมือไม้เขาจะเร็วด้วยเหมือนกัน แล้วคุณบุญชัยอ่ะเป็นผู้ชายที่น่าเอามาครอบครองมากมันต้องมีการได้แต่งงานกับคนดีระดับนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นเจ้าของแชมป์โลกอะแชมป์โลกอะไรสักอย่างแล้วจะมีคนมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกของเราตลอดมันเกิดขึ้นกับเราไหมโหก็มีผู้หญิงเวลาเขาเข้ามาหาคุณบุญชัยเข้ามาทรงเพราะจริงๆแล้วดูเหมือนคุณบุญชัยเป็นคนที่เข้าหาได้ยากนะเขาเข้าหายากเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยได้ไปไหนไปวัดไปบริษัทไปวัดไปบริษัทไปยืนอ่อยในวัดได้ไหมในวัดได้เพราะว่าเขาไปวัดเดี๋ยวก่อนไม่ทำบาปในวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่ผู้หญิงอะมาชอบมาทำเป็นใส่บาตรThank you.
ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู 0.6 ที่นุ่มละมุนลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะมาชอบมาทำเป็นใส่บาตรแล้วก็มาขอคุยมาแบบนู่นนี่นั่นแล้วคุยเรื่องอะไรเริ่มจั่วหัวมาคุยเรื่องอะไรอยากจะทราบเรื่องการลดหย่อนหนี้จากธนาคารคุณบุญชัยมีประสบการณ์มั้ยคะคุณบุญชัยก็แบบมีอะไรเหรอครับอะไรอย่างงี้แกคงจะพูดด้วยมารยาทก่อนนี้อย่างแรกๆก็เข้าใจแต่ว่าไปถามพนักงานแบงค์ไหมเออไปถามพนักงานแบงค์ไหมส่วนใหญ่ที่คนที่เขาเจอนะจะเป็นคนที่พรีเซนต์รูปภาพจบโบราณคดีเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแล้วก็มีภาพว่าที่เขาจะซื้อค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกคอนดิชั่นเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีบุคลิกที่ดีมีแนวคิดที่ดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่ไม่มีจิตสำนึกที่ดีนี่เข้าใจใช่ไหมคือรู้หัวแล้วผมหัวปลิวเลยผมปลิวเลยอ่ะไม่รู้กาลเทศะว่าควรจะคุยกันช่วงไหนไม่ใช่ไลน์มาแบบสวัสดีตอนกลางคืนค่ะสบายดีไหมคะเดี๋ยวก็คุณอ่านเหรอใช่ตักเราก็พิมพ์กลับไปขอโทษนะนี่รู้จักกาลเทศะไหมนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็มีมารยาทเราก็ไม่กล้าโทรไปแล้วก็เลยเดินถือโทรศัพท์ไปหาคุณบุญชัยบอกว่าช่วยโทรกลับไปให้หน่อยได้ไหมคุณบุญชัยบอกว่าเฮ้ยนี่เขามาติดต่อเรื่องงานไม่มีอะไรเรารู้สึกไหมในใจหันไปคืออย่ามาแอบแบลได้ป่ะเรารู้สึกไงว่าคุณบุญชัยฉลาดขนาดนั้นคุณบุญชัยแอบแบลทำอะไรสามทุ่มเขาเป็นพี่จะไลน์หาสามีชาวบ้านไหมสามทุ่มอ่ะเอาจริงๆคุณบุญชัยเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้คือต้องไม่รู้นะตอนหนุ่มๆเขาเป็นยังไงแต่ตอนคบกับตั๊กอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าเจ้าชู้แต่เขาเป็นเหมือนผู้ชายแบบชอบความสวยความงามเป็นปกติถ้าเราให้มองแบบมองปกติของเราเลยนะโดยใช้เหตุใช้ผลเนี่ยสเปคของคุณบุญชัยเราเห็นผู้หญิงเดินผ่านปั๊บเรารู้เลยนี่สเปคผัวฉันผู้หญิงจะเป็นคนเป็นเมียจะรู้เลยว่าสเปคผัวเป็นทรงนิ้มอย่าเดินมาใกล้ๆเราจะหวั่นหวาดเนี่ยทรงไหนฮะเขาชอบผู้หญิงไทยๆหน้าไทยๆแต่ว่าตาโตโตแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือเป็นแค่สเปคแหละพอมาถึงจุดที่เขาเริ่มจีบตั๊กเนี่ยตั๊กว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านผู้หญิงมาเยอะเพราะเขาก็เคยบอกตั๊กว่าพี่ก็เคยเลือกสวยๆเลิกมาแล้วนะเคยเลือกคนที่ใช่ทุกอย่างภายนอกอ่ะที่ใช่ทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบแต่ก็ไม่ใช่ความผิดใครนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออไม่ใช่ก็คือคุณบุญชัยจะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงสวยก็จริงแต่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจการพูดภาษาเดียวกันใช่ต้องอยู่ด้วยกันคือเขาอยู่ด้วยยากไหมยากต้องอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยยากไหมเขามีเรื่องเครียดทุกวันเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็จะเป็นคนเหมือนกับหน่อยๆเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรที่มีอะไรนิดหน่อยเขาจะเริ่มแบบคิดแล้วแบบมันจะเป็นยังไงต่อมันจะไปยังไงมันบางทีแบบเราอยู่ด้วยเราจะรู้สึกเหมือนอยู่กับแบบเหมือนอยู่กับอะไรที่มันไวไปหมดเลยอ่ะบางทีกินอยู่ก็หยุดชะงักไปปุ๊บแล้วก็หยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนลุกขึ้นไปแล้วก็หายเข้าไปในห้องเลยแล้วก็ช่วงโควิดอะค่ะที่แบบที่เขาแบบเครียดมากๆค่ะเลือดกำดาวเขาไหลออกมาที่จมูกใช่มั้ยคะคุยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกพี่เลือดไหลที่จมูกแล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่มีความสนุกอ่ะมันไม่เหมือนอย่างงี้เราเคยมีแฟนเนาะคนที่อายุใกล้เคียงกันอ่ะจะแบบฟังเพลงดนตรีกินขนมไปเที่ยวออกเดทเฮ้ยเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นกันไหมเดี๋ยวไปอะไรไหมแบบอันนี้คือแบบกลับมาปุ๊บวางกระเป๋าปุ๊บแย่จังเลยเนี่ยคือมันเป็นอย่างงี้คือบ่นให้เราฟังพูดให้เราฟังอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้รับอิทธิพลจากเขาเคยบอกคุณบุญชัยไหมว่าพี่ถ้าจริงๆแล้วเงินที่มีอยู่พี่ก็ใช้ไปถึงแบบเนี่ยชาติหน้าแล้วพี่ทำไมไม่วางมือซะทีกับเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อเงินเขาทำเพื่อเขาอยากทำเขาเป็นคนชอบทำงานคือเขาเหมือนม้าแข่งอะถ้าให้เขาถ้าเขาพิการแล้วจะยิงเขาไปเลยดีกว่าคือเขาไม่ต้องการที่จะแบบอยู่โดยที่แบบเงินไม่ได้เป็นสาระสำคัญแต่อันนี้ในการที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆการคลี่คลายปัญหาต่างๆเป็นเรื่องที่ไวแล้วเราอะต้องอยู่กับเขาอะในอารมณ์นั้นอะทุกวันอะทุกวันนี่ก็เป็นทุกวัน
แล้วคนที่อยู่ใกล้เขาพลังงานอ่ะมันส่งถึงกันนะคะเขาเครียดเราก็จะมานั่งแบบพี่หรอแรกๆก็อาจจะได้หลังๆมันจะได้หรอเป็นภรรยาเขาเราต้องทำอะไรสิ่งแรกเลยที่ต้องปรับคือเธอต้องรู้นะพวกพี่อ่ะมีพนักงานในบริษัทเยอะและเขามีลูกมีเมียที่เขาต้องรับผิดชอบถ้าเกิดพี่ทำอะไรพลาดไปเขาก็จะต้องเดือดร้อนด้วยแล้วจะให้ฉันแบกทำไมนี่ไงนี่ไงคือสิ่งที่ที่ที่เรากำลังแบบพี่แต่งงานกับไปเดอร์แมนเหรอเฮ้ยไม่เอาโทรหาแม่ทำไงดีแม่บอกว่ากูบอกมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอกูว่ามึงอย่าแต่งเลือกแล้วว่าเรื่องของมึงแค่นี้กูจะไปกระถิ่นเดี๋ยวก่อนพ่อกับแม่เนี่ยเอาจริงๆนะมีความหยินหยางมากอะเวลาเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงยังไงเลี้ยงแบบเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงแบบให้ลำบากให้รู้จักมารยาทให้รู้จักคุณธรรมให้สวดมนต์อย่างเช่นเวลาที่เขาบอกว่ามาม่าผมไปเจอสัตว์ตัวนึงจิ้งจกหรือจิ้งหรีดรู้ที่โรงเรียนแล้วเพื่อนจับหางมันบอกว่าอย่าไปจับนะถ้าเป็นลูกคือลูกก็คงไม่อยากให้ใครมาดึงหัวดึงอะไรใช่ไหมบอกใช่ก็อย่าไปทำเขามันบาปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนจะให้เขาเข้าทางธรรมคุยเรื่องลูกแล้วนะคะเป็นขวัญใจดิฉันเลยขอจะพบกับข้าวหอมลูกสวัสดีค่ะค่ะเทรลาจีน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าสนับสนุนโดย The Origin Clinic 02-578-4444ทำไมเขาชื่อข้าวพ่อเขาตอนนั้นทำงานให้ในหน่วยสันติก้าวค่ะเรื่องข้าวอ๋อก็เลยชื่อข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิก็ระหว่างพ่อกับแม่ใครดุไม่มีใครดุเลยครับจริงเหรอครับเราดื้อไหมเราดื้อไหมอ่ะดื้อนิดหน่อยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกใครไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกใครบอกตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรออยากมีน้องอีกไหมเหงาไหมอยู่คนเดียวเหงาไหมไม่เหงาครับคุยกับเพื่อนในคอมครับมันจะมีเว็บอันนึงใช่ไหมแล้วเพื่อนทุกคนในห้องมีใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ้ากดไปปุ่มนั้นอ่ะก็คุยกับเพื่อนทั้งห้องได้เลยเขาคุยเก่งไหมอยู่บ้านคุยเก่งค่ะเคยคุยจนป้าบอกว่าหยุดคุยไหมไม่เคยครับป้าป้ากับมาม่าใครคุยเก่งกว่ากันป้าป้าเฮ้ยป้าป้าคุยเก่งกว่าเหรอป้าป้าดูไม่น่าจะคุยเก่งเลยอ่ะคุยเรื่องอะไรกันอ่ะเออคุยเรื่องเป็นความลับครับอะไรความลับถามก่อนโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นเหรอครับชอบวาดภาพเพราะว่าคุณพ่อสะสมภาพเยอะมากเลยเออใช่ครับเคยเห็นภาพผู้หญิงเลยเนาะไม่เคยครับเคยให้เขาดูไหมที่ลงไปพิพิธภัณฑ์กันน่ะลูกพิพิธภัณฑ์อังกฤษพิพิธภัณฑ์ที่เราไปกันที่อิตาลีอย่างเงี้ยเป็นรูปปั้นที่แบบเป็นรูปปั้นของบอดี้ของมนุษย์อ่ะเราก็จะไปเดินดูที่ป้าเขาก็จะไปพาเราไปดูที่ลอนดอนก็พาไปดูโรงศพปาโลใช่ไหมครับแล้วลูกก็ไปซื้ออะไรครับโรงศพครับซื้อเพื่อทำอะไรลูกโรงศพปาโลน่ะดูเล่นสะสมโรงศพปาโลเดี๋ยวก่อนซื้อมากี่โรงเนี่ยก็เยอะครับเหรออยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องรักแม่ไหมรักครับตอนแม่อ้วนๆรู้สึกยังไงก็รักอยู่ดีครับนี่มากหวานแม่เราสวยไหมสวยครับนี่แล้วพ่อเราหล่อไหมหล่อครับตอบแบบตอบเหมือนเมื่อไหร่จะปล่อยไปสักทีเริ่มแบบว่าไม่หยุดไม่มีสมาธิแล้ววันนี้นะคะก็มีความสุขมากเพราะว่าไม่ได้เจอตั๊กมานานแล้วก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นๆของหลานเห็นแต่ในอินสตาแกรมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณตั๊กมากนะคะขอบคุณนะลูกขอบคุณครับวันนี้เราจะคุยกับคนที่เราคิดถึงเท่านั้นอีกคนหนึ่งที่เราชวนมาคุยเป็นคนที่เราคิดถึงด้วยเหมือนกันเป็นใครไปติดตามกันค่ะและแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่แม่พูดถึงนะคะก็คือพี่ปุ๋ยนิทัศน์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมด้วยค่ะแวบผ่านปีใหม่เด็กจะดีใจแต่รุ่นเราอ่ะแก่ลงอีกปีนะพี่โอ้เมื่อก่อนไม่เคยนับเลยตอนนี้นั่งนับอุ๊ยตกใจตัวเองอ่ะอย่าเพิ่งตกใจตอนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันน่ะชาวบ้านร้านตลาดคนทั่วไปอ่ะชอบเดินมาทักพี่แล้วก็บอกว่าอุ๊ยนี่ใช่คุณปุ๋ยหรือเปล่าที่ล้างหน้าโชว์อ่ะชื่อชมมานานแล้วว่าหน้าร้านหน้าเธอนะครับและตัวจริงอ่ะหน้าเด็กกว่าจริงๆแล้วพี่อายุเท่าไหร่ก
ก็เหยียบ60แล้วล่ะแต่ว่าพอพูดแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อยากจะบอกเลยนะคือคิมว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่โดนบูลลี่เขาเรียกว่าบูลลี่เนาะค่ะแม่ค้าแถวบ้านเรียกว่ากระเทยแก่อีกระเทยแก่ต้องเนี่ยอีกระเทยแก่ไปทำอะไรให้เขาโอ้โหเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสภาพหนังหน้าเราสิมันบอกเขาไงว่าเราแก่เพราะอะไรคะตอนนั้นหนังหน้าดิฉันเนี่ยมีทั้งอาการคือทั้งมันแห้งแล้วรอบดวงตาเนี่ยเป็นริ้วหน้าผากก็เป็นเส้นหางตาตีนกาไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เพราะทุกอย่างมันมาเต็มหมดร่องน้ำหมากลากน้ำลึกคุณขาสีผิวกระดำกระด่างบริเวณนี้มันมีมาหมดเลยและเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เป็นคนเดียวคนแรกที่บอกว่าคุณคะถ้าไม่อยากแก่ดิฉันดูแลตัวเองด้วยเซรั่มที่ชื่อเตลจีน่าตัวนี้ค่ะกระปุกสีแดงตัวนี้และก็ใช้มา10ปีแล้วทำให้ผิวหน้าดิฉันเนี่ยมันดีขึ้นคืนความชุ่มชื้นและก็เป็นคนเดียวที่กล้าพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าถ้าหน้าดีจริงๆเนี่ยต่อให้ออกกล้องหรือเจอผู้คนเนี่ยมันต้องมีหน้าสดๆที่ไม่ต้องปกปิดวันนี้ขออนุญาตนะคะขอล้างหน้าโชว์ได้ไหมเต็มที่พี่อยากหนูชอบเห็นของจริงทุกครั้งแล้วอยากบอกคุณผู้ชมเลยว่าเวลาได้เห็นของจริงอ่ะจะเชื่อเลยว่าเวลาไปไหนแล้วคือไม่ถ้าไม่ได้ล้างถ้าพูดถึงหน้าแล้วไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะอึดอัดมากเลยขออนุญาตเลยค่ะสงสารคนแต่งหน้าให้เนอะ แต่งตีเนี่ยทุกวันนี้แต่งหน้าเบานะเมื่อก่อนนี้ต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดปกริ้วรอยเอ่ยสีผิวเอ่ยแต่ปัจจุบันนี้ใช้แค่แป้งฝุ่นแล้วแต่งหน้าได้เลยแล้วพี่ล้างหน้าแบบนี้อะไรเขาบอกอุ๊ยทำไมทรมานผิวหน้าขนาดนี้เซตหน้าเร็วออกเยอะขนาดนี้นี่ตัวนี้คือไมเซราโฟมตัวเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใช้รีมูฟเวอร์ไม่ต้องใช้เอสโทนเนอร์เลยอ่ะกล้องขาซูมเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องเกรงใจป้าค่ะดูนะคะริ้วรอยรอบดวงตาเป็นไงคะเนี่ยอ่ะลองน้ำหมากและน้ำลึกรูขุมขนของผู้ชายเนี่ยมันจะกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าผู้หญิงแต่วันนี้คุณดูขออนุญาตนะคะพี่มีความเด้งแบบดองหยิกสิคะหยิกเนี่ยดูดิเห็นมั้ยเห็นป่ะรูขุมขนเล็กมากใช่ครั้งแรกที่ใช้คุณขาขอบอกเลยว่ามันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเรารับรู้ได้เลยว่าโอ้โหมันชุ่มชื้นมากและอันเนี้ยมันเข้มข้นแบบเนี้ยนะใช้ง่ายมากเพียงแค่1ไม้พายต่อ1ฟองแก้มแบบนี้แล้วก็ทาแทนไม่ว่าจะเป็นนะคะเดย์ครีมในยามเช้าไนท์ครีมในยามค่ำคืนหรืออายครีม1กระปุกจบเสร็จเรียบร้อยเลยหลายคนนะเชื่อพี่ปุ๋ยแล้วแล้วก็ใช้ตามพี่ปุ๋ยมาแล้วเอาเป็นว่าวันนี้อย่ารอช้าเลยค่ะคุณขานะฮะโปรที่สมศักดิ์ศรีเรา2คนค่ะรับรองได้เลยว่าถ้าไม่ใช่รายการพี่ครีมเนี่ยค่ะปุ๋ยไม่ให้นะไม่แจกขนาดนี้วันนี้ขอบอกเลยคุณผู้ชมค่ะรีบกดเลยค่ะกดออกตอนนี้แล้วฟังไปด้วยนะคะ1577นะคะรับไปเลยค่ะ300สิทธิ์300สายที่1577หรือแอดไลน์เตลิจิน่าได้รับเลยค่ะนี่สิทธิพิเศษคือ1กระปุกใหญ่เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่แถมพกพาให้อีก1สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดนี้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วยังไม่พอสำหรับปุ๋ยมาวันนี้ชอบล้างหน้านะเอาไปขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้าคือไมเซราโฟมตัวนี้ค่ะทั้งเซตนี้ 8,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ได้เกินกว่า3เดือนคือถ้านับเป็นวันก็คือเช้า15บาทเย็น15บาทเชื่อไหมคะเมื่อก่อนนี่ปุ๋ยพูดแบบนี้ไม่มีใครเชื่อปุ๋ยหรอกว่าแต่เลจีน่ามันดีจริงมันคืนความชุ่มชื้นให้เป็นผิวที่ละเอียดอ่อนที่ดูดีจริงๆฮะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยหนูก็ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อของขายในทีวีจนหนูได้ลองไตราจีน่าหนูถึงได้รู้ว่าเฮ้ยของเขาดีจริงๆมันต้องลองก่อนแล้วชอบเซตนี้ชอบโปรนี้ที่สุดเพราะรออันนี้มานานแล้วอันนี้นี่นานๆทีจะมีทีตัวนี้ดิฉันกักไว้ไม่ให้ใครขายนะดิฉันขอขายคนเดียวเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวนี่คือราคา 1,800 บาทแถมให้อย่างเดียวก็คุ้มแล้วค่ะฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าค่ะคุณขาพี่ปีใหม่ทั้งทีพี่ให้300สายหนูอายเรื่องหน้าใหญ่ใจถึงบอกหนูเอางี้ดีกว่าเพิ่มอีก200สายเลยอุ๊ยตายเอาไปอีก200สายรวมเป็น500สายเลิศฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้เป็นโชคดีของคุณแล้วค่ะรีบกดที่1577เลยแอดไลน์เตลิจิน่าเลยนะคะรับเลยค่ะโปรดีวันนี้โปเป๊ะโปปัง1กระปุกใหญ่เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่แถมพกพาให้อีกสเปรย์แอลกอฮอล์และไมเซราโฟมอีกทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็ม8,000 กว่าบาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทที่1577ใช้เกือบ4เดือนครับคุณคะบอกเลยว่าโฟมฝนเนี้ยมันดียังไงนี่อ่ะอายไลเนอร์กันน้ำมีปัญหานักวงไปนะฮะลิปสติกที่จูบไม่หลุดค่ะคุณขามีปัญหาเยอะเกินนะฮะแล้วคุณมาดูกันค่ะ1ปั๊มดิฉันขอใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วไม่ทำอะไรครับแปะไว้อย่างนี้อ่ะคุณดูนะคะนี่เห็นไหมมันทำงานของมันแล้วถ้าอยากบรรบบผิดนะคุณก็เพียงแค่กระดิกนิ้วเบาๆแค่นั้นเองเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าขั้นตอนเดียวเท่านั้นเองค่ะ
จบค่ะคุณขาคลีนสะอาดในขั้นตอนเดียวเห็นไหมไม่ได้เล่นกลนะคะนี่เป็นสาเหตุที่ผิวดีขึ้นและดีได้ด้วยไทเลจิน่าและทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาดูแลผิวหน้าไม่ใช่แค่ปุ๋ยและพี่คิมเท่านั้นนะคะยังมีอาหมูเอ่ยพี่นิโน่เอ่ยพี่ปานธนพรเอ่ยพี่เอชัยยาเอ่ยเชฟป้อมเอ่ยถ้าเกิดไม่ดีจริงตัวพ่อตัวแม่อย่างเงี้ยเขาจะกล้าไหมอย่างพี่คิมเนี่ยจะเอาชื่อเสียงออกมายืนยันไหมเอาจริงนะร้องเพลงมานานแล้วอะร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าถ้าร้องเพลงมาถึงขนาดนี้แล้วพูดไม่จริงก็ไม่ใช่หนูนะพี่นั่นไงคุณผู้ชมคะลองเถอะค่ะลองดูก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยพูดจริงฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าค่ะอย่ายืนงงแล้วก็หยิบกดโทรศัพท์เลยค่ะที่1577หรือแอดไลน์เตลจินา500สิทธิ์500สายเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะโทรตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือแอดไลน์เตลจินานะคะรับไปเลยทันทีการ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่เพิ่มพกพาให้อีก1สเปรย์แอลกอฮอล์และไมซิล่าโฟมทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มไม่ต้องจำเพียงแค่คุณจ่ายเพียงแค่2,990 บาทใช้ได้เกินกว่า3เดือนค่ะเช้า15บาทเย็น15บาทจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้แต่อย่างไรแล้วเราก็โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินขอบอกเลยว่ารีบกด1577แล้วจองโปรนี้ให้ได้เลยค่ะคุ้มที่สุดแล้วนะคะ2,990 บาทได้เยอะขนาดนี้ชอบมากไมเซราโฟมตัวนี้นะคะโทรมาที่1577 500สายนี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยขอบพระคุณค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าตั๊กบงกตห่างหายจากการเล่นละครไปนานกี่ปีแล้วคะทราบคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือกระทะโคเลคิงรุ่น Diamond X Series นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงแม่นี่เป็นที่รักของทุกคนส่วนหนูอ่ะจะดูเป็นคนขี้วีนิดนึงปะไม่ดูล่ะเป็นเลยค่ะน่าจะเป็นเราพูดพ่อเหมือนใครเขาหอมพูดพ่อเหมือนใครไม่ได้พูดพ่อเหมือนคุณแม่นะอมรินทร์ทีวี